รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงหน้านานาเนี่ยเป็นมันฝรั่งแกะสลักสวยมากๆเลยเป็นรูปดอกกุหลาบเวลาเราเปิดร้านอาหารหรือเวลาเราทำอาหารเพื่อให้แขกพิเศษของเราทานเนี่ยเราก็อยากให้มันฝรั่งของเราเนี่ยยังสวยแบบนี้แล้วก็รับประทานได้เพราะว่าเวลาแกะมันฝรั่งเนี่ยถ้าสุกแล้วเนี่ยเอามาแกะแบบนี้ลำบากเส้นหรือกลีบเขาจะไม่คมแต่วันนี้นานามีเคล็ดลับค่ะหลังจากแกะมันฝรั่งแบบนี้แล้วต้มยังไงให้เขาไม่เละถ้าเราเอามันฝรั่งของเราไปต้มในหม้อเนี่ยมันฝรั่งที่เป็นทรงสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมจะเละง่ายมากๆเลยเนื่องจากเราแกะสลักเขาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอามันฝรั่งไปเวฟกันค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนนำเข้าไมโครเวฟเนี่ยเราต้องลงมาแช่น้ำเกลือก่อนน้ำเกลือทำให้ทรงสวยที่สำคัญทำให้มันฝรั่งของเรามีรสชาติด้วยใส่เกลือลงไปในน้ำนะคะคนจนกระทั่งเกลือละลายจากนั้นเราใส่มันฝรั่งของเราลงไปนะคะแช่ทิ้งไว้ไม่เกิน5นาทีหลังจากแช่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเอามันฝรั่งของเราขึ้นมาใส่ในชามที่ทนความร้อนตักน้ำขึ้นมาได้นิดหน่อยเหลือที่ตรงกลางไว้เพราะไมโครเวฟจะร้อนจากตรงกลางจากนั้นคุณผู้ชมเอาเข้าไมโครเวฟค่ะของบ้านนานาความร้อนสูงสุดนานประมาณ1นาทีมันฝรั่งของนานาก็จะสุกและทรงก็ยังสวยมันฝรั่งของเราสุกแล้วแบบนี้เราจะพักทิ้งไว้ในชามวันนี้เราจะเอาเมนูมันฝรั่งสวยๆของเราเนี่ยนะคะมาทำเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกุ้งทอดกันค่ะจากนั้นเราจะวางกุ้งของเราค่ะแล้วก็นี่ค่ะมันฝรั่งของเราเนี่ยคุณผู้ชมดูสิทรงยังสวยน่ารับประทานนานาทำแครอทด้วยเทคนิคเดียวกันแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับกุ้งทอดเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูแกงไข่พม่ากับข้าวผัดถั่วลิสงวิธีทำแกงไข่พม่าใส่พริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยกระเทียมซอยผงขมิ้นผงมาซาลาและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โคลกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำคนให้เข้ากันพอเดือดใส่มะเขือเทศราชินีและไข่ไก่ต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาคนให้เข้ากันพอเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยผักชีฝรั่งซอยเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดถั่วลิสงใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่แล้วผัดพอสุกใส่หอมแดงซอยและข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงต้มสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟรับประทานคู่กับแกงไข่พม่าช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทาโกยากิลาบมาฝากค่ะ
ใส่ปลาหมึกหั่นเต่าต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยกุ้งหั่นเต่าต้มสุกและผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบส่วนที่1คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบส่วนที่2คนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่และน้ำคนให้เข้ากันพักส่วนผสมไว้20นาทีใส่ตะไคร้สับหอมแดงสับใบมะกรูดซอยและผักชีฝรั่งซอยลงในส่วนผสมแป้งที่พักไว้คนให้เข้ากันทาน้ำมันพืชให้ทั่วเตาขนมครกญี่ปุ่นพอร้อนตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่จนเต็มพิมพ์ใส่ปลาหมึกและกุ้งที่เขาเตรียมไว้ลงตรงกลางใช้ไม้ปลายแหลมค่อยๆหมุนแป้งจนเป็นทรงกลมพอขนมสุกดีทุกด้านตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทาโกยากิลาบมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะเห็นนานาตั้งกระทะ2ใบนานาจะทอดกุ้ง1ใบและอีกใบนึงจะทำซอสแกงกะหรี่กันค่ะซอสแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นของนานามีตัวช่วยคือใช้ก้อนกะหรี่สำเร็จรูปที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันทำให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาลองดูโอเคค่ะเราจะเริ่มจากการใส่น้ำมันใส่ขิงแล้วก็ใส่หอมใหญ่ค่ะผัดจนกระทั่งหอมใหญ่สุกขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงระหว่างรอหอมใหญ่กับขิงของเราสุกเดี๋ยวนาจะทอดกุ้งไปด้วยกันเลยขออนุญาตสลับกระทะนิดนึงนะคะน้ำมันร้อนๆเนี่ยนะคะกุ้งของเราเนี่ยซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเหลือห่างไว้จากนั้นเวลาทำกุ้งเพื่อให้ทรงของเขายังแข็งเป็นทรงตรงอยู่เราจะผ่าท้องเป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้เวลาทอดชิ้นกุ้งจะสวยโอเคจากนั้นเราจะชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังโอเคไข่ไก่2ฟองตีไข่แตกวันนี้แป้งของนานาเป็นแป้งปรุงรสรสเผ็ดนะคะอยากให้กุ้งของเรามีรสชาตินิดนึงเลือกตามชอบได้เลยคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังเวลาคลุกเกล็ดขนมปังแล้วเอามือจับเขานิดนึงค่ะให้เกล็ดขนมปังติดเขาให้หมดเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเกล็ดขนมปังติดเยอะไม่พออยากให้หนากว่านี้ทำแบบนี้ได้ค่ะชุบซ้ำแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะกุ้งของเราก็จะเกล็ดขนมปังเยอะขึ้นแบบนี้นะ1ตัวขั้นตอนนี้เราต้องผัดจนกระทั่งหอมใหญ่ของเราเริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสโอเคใส่กุ้งลงไปทอดเหลืองได้ที่แล้วพักขึ้นมาบนตะแกรงนะคะกุ้งได้แล้วเดี๋ยวจะมาทำน้ำแกงกะหรี่ต่อนะคะหลังจากที่เราผัดจนกระทั่งตัวหอมใหญ่ของเราเนี่ยเริ่มฟุบแล้วแล้วขิงของเราก็เกรียมแบบนี้แล้วใส่น้ำซุปลงไปค่ะคุณผู้ชมจากนั้นตามด้วยก้อนแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นนานาใช้2ก้อนบีเขานิดหน่อยใส่ลงไปเดี๋ยวเวลาเดือดเขาจะข้นขึ้นมาเลยมันจะมีขายสูตรเผ็ดสูตรไม่เผ็ดอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรอเขาเดือดโอเคค่ะพอแกงกะหรี่ของเราร้อนจัดจนกระทั่งใกล้เดือดแล้วเนี่ยเราจะมาปรุงรสกันปกติแล้วบางคนเขาก็จะใส่พวกแอปเปิ้ลใส่แพร์ใส่อะไรอย่างนี้ลงไปตอนผัดด้วยเพื่อเพิ่มความหวานก็ได้แต่วันนี้นอกเหนือจากผลไม้เหล่านั้นที่นานาไม่ได้ใส่วันนี้นานาใส่เป็นน้ำผึ้งค่ะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเกลือป่นค่ะพริกไทยป่นสุดท้ายคุณผู้ชมนานาใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปนิดนึงค่ะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมของเราเริ่มข้นก็คือใช้ได้แล้วส่วนผสมค่อยๆขึ้นมาแบบนี้เคี่ยวนานอีกหน่อยก็จะข้นมากขึ้นกว่านี้ค่ะจากนั้นปิดไฟนานาจะเสิร์ฟอุด้งของนานา
กับแกงกะหรี่ที่เราเคี่ยวไว้นะลวกอูด้งจนสุกค่ะน็อกน้ำเย็นแล้วก็เอามาเสิร์ฟคู่กันตักแกงกะหรี่ของเรานะคะลงจานเสิร์ฟอูด้งก็เป็นอีกหนึ่งของที่อร่อยมากๆเมื่อทานคู่กับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดใครอยากทานกับข้าวก็ได้เช่นกันนะทำเองใส่เท่าไหร่ก็ได้เยอะๆได้เลยจากนั้นเราจะวางกุ้งของเราค่ะแล้วก็นี่ค่ะมันฝรั่งของเราเนี่ยคุณผู้ชมดูสิทรงยังสวยน่ารับประทานนานาทำแครอทด้วยเทคนิคเดียวกันแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับกุ้งทอดเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงคุณผู้ชมลองเอาเทคนิคการทำมันฝรั่งของนานาไปใช้ดูนะคะรับรองเลยล่ะว่าอาหารจานไหนก็สวยและอร่อยแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะอันนี้ถ้าอยู่ที่ร้านอาหารแค่นี้ก็หลายบาทแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เรียนพูดตรงๆเรียนเคยไปทานนะกุ้งตัวเล็กกว่านี้อีกขายได้ต้อง 2-300 หอมแดงเจียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมจัดให้ลูกกับสามีรับประทานแฟชั่นแบบนี้ไม่ล้าสมัยนะคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายช่วงนี้ชอบทำอาหารแปรรูปรับประทานเองอย่างเช่นหมูยอเนี่ยลองแล้วลองอีกเพราะอะไรเวลาไปซื้อหมูยอเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมใส่แป้งบ้างละใส่อะไรต่อมีอะไรที่ทำให้มันดูเด้งทำกินเองดูสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแต่วิธีการทำให้อร่อยนั่นสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยมีเคล็ดลับในการทำหมูยอให้ได้เนื้อเด้งแล้วก็อร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับใส่หมูบดลงในอ่างผสมตามด้วยไก่บดมันหมูแป้งมันผงฟูน้ำตาลทรายพริกไทยดำป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าช่องแช่เย็นจนเย็นจัดเตรียมไว้นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในโถปั่นเคล็ดลับการทำให้หมูยอเด้งอยู่ตรงนี้ล่ะครับให้เติมน้ำแข็งลงไปปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเข้ากันจากนั้นนำใบตองโรยไฟมาซ้อนกัน 3-4 ใบตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงบนใบตองม้วนใบตองให้แน่นปิดหัวท้ายนำไปพันด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้แน่นจากนั้นนำหมูยอลงนึ่งในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งตราหัวมะลายใช้ไฟอ่อนนานประมาณ 30-45 นาทีแค่นี้เราก็จะได้หมูยอที่อร่อยแล้วล่ะครับหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งตราหัวมะลายหูจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านนิคุโร่เนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสาขาหลักตั้งอยู่ที่ BTS สะพานควายหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นิคุโร่เนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสวัสดีครับชื่อชัยพลนะครับจากร้านนิคุโร่เนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับครับวันนี้เรามีเมนูรสเค็มมานำเสนอ2เมนูนะครับเป็นแฮมเบอร์กเนื้อกับเซตเนื้อรวมแฮมเบอร์กเนื้อเนี่ยเราจะใช้พริกไทยเกลือสีชมพูแล้วก็ซอสปรุงรสเราใช้เพียงนิดเดียวเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์จากเนื้อของเราจริงๆเนี่ยครับเมนูแฮมเบอร์กเนื้อโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,239 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 47% เซตเนื้อย่างเราไม่ได้มีการปรุงรสใดๆอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเนื้อที่เราเลือกมาแต่ชิ้นส่วน
โรยแค่พริกไทยเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์ของเนื้อจริงๆครับแต่ละชิ้นส่วนว่ามีรสชาติแตกต่างกันยังไงเมนูเซตคลั่งเนื้อรวมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,561 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่590มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 62% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเริ่มต้นก็เตรียมน้ำมันสำหรับทอดก่อนเลยเพราะว่าตำรับบะหมี่หน้ากุ้งกรอบซอสมะขามเนี่ยต้องทอดกุ้งให้กรอบวันนี้ก็เลยใช้เป็นน้ำมันลำข้าวปลามรกตรับรองจะติดใจเพราะว่าได้ทั้งทอดและผัดเลยนะน้ำมันลำเนี่ยคุณผู้ชมเปิดไฟไว้ก่อนไฟไม่ต้องแรงเพราะกระทะนี่กระจายความร้อนดีดีคุณผู้ชมกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักปลาหัวมาลายนะครับเตรียมกุ้งทาน2คน1 2 3 4คนละ4ตัวกุ้งก็มีแค่8ตัวก็พอแล้วใส่กุ้งลงไปก็เอาน้ำใส่ลงไปนิดนึงทอดกุ้งใส่น้ำอุ๊ยอันตรายนะคุณผู้ชมนะเอาแค่กุ้งพอเปียกๆเพราะว่าเราอยากให้กุ้งของเราอ่ะมีกลิ่นแล้วก็มีรสที่อร่อยซื้อติดบ้านไว้กับจะทุกเวอร์ชั่นเลยคุณผู้ชมผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบคุณผู้ชมแต่นี่ถ้ากระเทียมพริกไทยก็ไม่โคลกอยู่คอนโดก็ไม่ได้ยินเสียงโป๊กเป๊กแล้วนะครกไม่ซื้อละกระเทียมพริกไทยเขาก็มีเป็นซองเนี่ยคุณผู้ชมเอาใส่ลงไปหน่อยนึงใช่ไหมเราก็คลุกเห็นไหมหมักกุ้งไว้อย่างเงี้ยพอเข้ากันเสร็จแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้แป้งประกอบอาหารก็ได้แป้งข้าวโพดก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่สำหรับเราวันนี้เราใช้แป้งประกอบอาหารโกกิก็ใส่ลงไปนิดหน่อยคุณผู้ชมแค่นี้พอคลุกเคล้าพอกุ้งแบบมีแป้งเกาะๆหน่อยๆเนี่ยใช้ได้แล้วคุณผู้ชมน้ำมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะลองตัวแรกก่อนนะคุณผู้ชมนะโอ้ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทอดกุ้งซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมะกงมะขามอะไรก็เถอะตอนนี้ขอให้กุ้งเนี่ยหอมกรอบแล้วก็ตัวสวยอู้ตายหอมจังเลยคุณผู้ชมกลิ่นกระเทียมพริกไทยตราโลโบโอ้ยตายเครื่องปรุงก็ดีจริงคุณผู้ชมทอดนานกุ้งจะแห้งเราต้องการแค่กุ้งกรอบสีสวยเราไม่ต้องการกุ้งแห้งนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิตายน่าทานมาก perfect ค่ะตำรับซอสมะขามของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นหอมจะต้องแบบเป็นไขมันเนยอะคุณผู้ชมก็เลยแนะนำคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นไขมันเนยถึง 99% ทีเดียวออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียกราเพียเลสฟู้ดเพราะฉะนั้นนี่คือไขมันจากวัวถึง 99% มันคือน้ำมันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมลองนะใส่ทำอาหารจะอร่อยแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะครับเราก็จะใส่เพียเลสลงไปในกระทะก่อนเปิดเตารอให้เพียเลสละลายก่อนนะคุณผู้ชมพอเพียเลสเริ่มละลายคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปผัดเฉพาะน้ำตาลก่อนให้น้ำตาลละลายกับเนยให้เป็นคาราเมลเล็กๆกลิ่นหอมนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงคุณผู้ชมเอาล่ะ
น้ำปลาใส่ไปนิดนึงไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเค็มเกินน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเนี่ยเหมือนไปเขย่าต้นมะขามแล้วก็เก็บมานะคุณผู้ชมสักเข่งนึงโอ้มันเปรี้ยวสะใจแล้วก็หอมเชียวใส่ไปหน่อยนึงเปรี้ยวเค็มหวานชัวร์มั่นใจผัดไปสักครู่นะคุณผู้ชมนะอยากจะให้ชัวร์ๆข้นๆอันนี้ใส่น้อยนะคุณผู้ชมอย่าได้พลาดใส่ลงไปเยอะเชียวนะคุณผู้ชมชีวิตเปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เอาละมันจะเงาๆเนี่ยคุณผู้ชมดูมันต้องเคลือบเนี่ยพอได้แล้วนะอุ๊ยตายกลิ่นหอมเมื่อกี้กลิ่นยังไม่ปลื้มเท่านี้นะตอนนี้ประทับใจค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันดูแบบแห้งๆอย่าตกใจนะคะคุณผู้ชมจัดการคลุกซะกุ้งจะดูเงาๆเสิร์ฟ1ที่ว่าจะให้เป็น2ที่ตัดใจให้ที่เดียวเลยกุ้งเยอะๆอะแล้วคุณผู้ชมเสร็จละเดี๋ยวก่อนไปหยิบบะหมี่เดี๋ยวมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมดูนะเอาละคุณผู้ชมจัดบะหมี่ซะบางทีมันก็อยู่ที่ว่าจะรับประทานคู่กับอะไรแล้วมันทำให้มันดูมีราคานะคุณผู้ชมอันนี้ถ้าอยู่ที่ร้านอาหารแค่นี้ก็หลายบาทแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เรียนพูดตรงๆเด่นเคยไปทานนะกุ้งตัวเล็กกว่านี้อีกขายได้ต้อง 2-300 หอมแดงเจียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมจัดให้ลูกกับสามีรับประทานเกลี้ยงๆแบบนี้แฟชั่นแบบนี้ไม่ล้าสมัยนะคะดูแล้วน่ารับประทานนะคุณผู้ชมคะตำรับง่ายๆแบบนี้อาจารย์นิสัตจะนำมาฝากคุณผู้ชมเสมอทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินซึ่งมาเป็นประจำบ่าย 3:30 ทางเว็บไซต์ช่อง23นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าปลากระพงย่างกับเฮอร์บบัตเตอร์กระทะร้อนแล้วใส่เขาลงไปออกจากตัวแบบนี้เครื่องล่างปลานานาจะมีมันบดแล้วก็จะมีเกรวี่ตำราปลากระพงเปรี้ยวหวานรวมเบอร์รี่ของเรานะคุณผู้ชมอุ๊ยตายคุณผู้ชมดูสีของซอสสิอมเปรี้ยวอมหวานมีความหอมราดลงไปบนปลาทอดกรอบมันให้รสชาติที่อร่อยนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ